คำตอบก็น่าจะเป็นคืนต่อไปถ้าหัวค่ำนอนดีถ้าพอต้องเป็นคืนต่อไปใช่นี่เป็นข้อมูลเล่าให้ฟังแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องมาซ้ำเติมคืนนี้จะมีคำตอบดีไม่ดีไม่ตื่นด้วยนะโอ้ตื่นดีมันหลับสบายไม่อยากตื่นเข้าใจไหมครับมันหลับแบบชดเชยสังเกตครับต่อไปจะไม่พูดก็มาภูมิแพ้แล้วนะเมื่อกี้นี่เพราะว่าคุยกันเมื่อกี้นี่นะไอ้ด้วยไปเดี๋ยวให้ใจไว้โอ้ยังมาอีกแล้วเนี่ยเยอะเลยเหรอเป็นสิบแล้วมั้งเหรอยังมาอีกแล้วเนี่ยลูกหอกแย่เลยเนี่ยโอ้โหนึกว่าจะกลับบ้านแล้วเนี่ยโอ้โหก็ครับตามธรรมดาธรรมชาติสังเกตหลังจะเบาอย่าสู้นะเพราะว่าหลังเป็นบ่อยแล้วใช่ไหมล่ะไม่หนีโทษกับอนาจาไปไหมครับเป็นไงตามดีกว่าตามติดเลยใช้โมเมนตัมเลยนี่โทษครับโทษครับนี่แน่บินเหมือนนกเลยแล้วจะรู้ว่าเอ้ยเบาแบบนี้เหรอแหละเอ๊ะหัวเงือแตกเลยนะพอสบายนะจ้ะเบาตัวพอใจไหมพอใจค่ะแน่ใจจ้าแน่ใจขอแถมของแถมดีที่สุดทั้งนั้นต่อไปอย่าเบ่งสู้ผมนะของแถมไม่ห้ามเบ่งสู้ครับต้องจะปวดเบ้ามากเลยโทษครับแค่นี้พอแล้วจ้าไวผมจะไวเขาจะกอกแกกกเดินคนละเรื่องอย่างนี้ครับแค่นี้เดินมันก็แกกับเป็นคนละเรื่องจ้าพลังนี้ก่อนครับอยากหายปวดก็มีกันนี่แหละอยากหายปวดก็หายไปละอยากหายจริงไหมล่ะอยากหายจริงก็ให้คะแนนมาด้วยอยากหายปวดแล้วสบายตัวได้ทั้งสองอย่างไหมสบายตัวด้วยหายปวดด้วยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ภาพรวมทั้งหมดคือกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ล่ะตอนนี้รู้สึกจะ 70-80% นะรู้ได้ขนาดเฉลี่ยจ้ะดีจังเลยเนาะหาไหนได้สองมือเปล่ากดปุ่มเลยฮะนิ้วมือเอานิ้วโป้งใช่ไหมเอาใส่เข้าไปกันโอ้ยปกติแน่จบไปไปทางโน้นขอบคุณค่ะเฮ้ยยังมาอยู่นะเนี่ยผมเป็นคนสุดท้ายแล้วนี่ไหมเนี่ยนี่ค่ะนี่ประมาณ5แล้ว